เอาไหมอะไรนะเอาแบบไม่ตื่นไม่นอนเลยอ่ะเอาไม่เอาครับไม่เอานะเอาตื่นปกติแล้วกันนะครับหายใจไม่สะดวกเข้าใจหมดสรุปแล้วมันเยอะเนาะอะไรที่มันหนักที่สุดในร่างกายเดี๋ยวเพิ่งตอบประมวลให้เรียบซะเส้นผมถึงปลายเท้าอะไรที่มันน่าจะได้รับการช่วยเหลือก่อนไม่มีใครถามเราได้ไม่มีใครตอบแทนได้ต้องตัวเองอะไรจะให้ผมช่วยก่อนที่มันหนักมากเลยตรงหลังครับโอเคเอาเรื่องเดียวไปเอานะดูมันจะหายนะเหยียบหลังเท้าผมดูสิพลังงานบริสุทธิ์ทำงานยังไงนะครับหายใจปกติดูหลังเอวจะหายจุดนั้นนะครับจุดนั้นตัวเองต้องรู้เองเนาะผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะความปวดมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวใช่เนาะหายใจไว้ครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของจิตวิทยาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสะกดจิตสะกดจิตมันก็ทำให้เราหลับโอเคนะอันนี้ไม่ต้องแล้วก็โต้ตอบมันในสภาคือมีสติตลอดจึงไม่ใช่สะกดจิตหายใจครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของฟีลลิ่งเรื่องของความรู้สึกตลอดนะพอเริ่มจะมีคำตอบบ้างไหมพอเริ่มจะมีไหมแล้วจะอธิบายเองทำไมให้ผมไม่เหยียบผมไม่เหยียบหลังเท้าเนี่ยครับเดี๋ยวผมอธิบายเองไม่ต้องห่วงวันนี้ครับอธิบายเอ๊บเอาละอ่อนตัวไปดูหลังอีกทีก็ได้ไม่มีใครรู้จักตัวเราไม่มากกว่าตัวเราไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะแทนความรู้สึกของกันและกันได้แต่เวลานี้กำลังแชร์ความรู้สึกโอเคนะของคุณปวดความปวดที่ว่านั้นมันจะมาหาผมเองและของผมที่มันไม่เคยปวดมันจะไปหาคุณเองโอเคนะสังเกตครับเงี้ยหน้าขึ้นนิดนึงดีมากครับเกี่ยวอะไรจังเนี้ยโทษครับไปแล้วจ้าขอสังเกตนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บถามว่าถามว่าขยับสิครับมีอีกไหมคือมันปวดมันไม่เมื่อยครับต่างจากเดิมไหมทั้งนั้นมันก็เหมือนลงนิดหน่อยเออปกติมันเก่งอ่ะมันเก่งแล้วมันเหมือนว่ามันเก่งอ่ะมันเก่งไม่เท่ากันมันเลยปวดอ่ะคำว่าปวดที่ว่านั้นเอาเครื่องชั่งตวงวัดไม่ได้ถามว่าครับมันแบบมันปวดเยอะเกินไปบอกไม่ได้เพราะปกติไม่ได้ปวดแบบทรมานปวดแบบรำคาญอ่ะผมไม่รู้ก็ต้องตัวเองนะฮะ before after ฮะก็เทสจากเมื่อกี้เนี่ยครับปวดสักเท่าไหร่รำคาญตัวเองเท่าไหร่ก็รำคาญตัวเองอ่ะตอนนี้มันคลี่มันคลายก็เบาลงนะก็เบาลงลงกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยแบกก็แบกหินมา10กิโลกรัมน่าจะ10กิโลกรัม 10% ได้มั้งไป 10% นะฟังให้ดีนะโอเคนะดูซิว่าครั้งที่2นั้นจะได้ไปเกิน 10% มั้ยโอเคนะก็สังเกตด้วยกันเนี่ยครับเพราะตอนนี้มันไม่มีทางอื่นให้เลือกเพราะว่านี่เรื่องของฟีลลิ่งโดยตรงวิธีนี้มันวิธีธรรมชาติรู้ได้โดยฟีลลิ่งมันไม่ใช่วิธีหมอกับยาไม่ใช่เลยถ้าเป็นหมอกับยาป่านนี้เขาให้กลับบ้านแล้ว
สั่งยา2กระสอบครึ่งเช้ากับวันเย็นประมาณนั้นแหละอันนี้ไม่ต้องนั้นเป็นต้นแชร์ความเข้าใจผ่านความรู้สึกที่แท้จริงนี่คือของตรงนี้เป็นศาสตร์นี่มันเป็นอย่างนั้นโอเคนะดูซิครั้งต่อไปจะเกินกว่า 10% มั้ยเนาะโอเคครับเอานั่งสบายเหมือนเดิมตั้งฉากซะหน่อยเดี๋ยวเพิ่นอ่างหางมาไปเปลี่ยนท่านเอาลงไปลงไปดีมากครับเอาละเอ๊บนี่เอ๊บจาก 10% จะเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่ายังไม่ใช่คำตอบนะครับเป็นคำถามค้างไว้ครับถามเปิดเป็นคำถามเปิดอยู่โทษครับครับโทษอย่าเพิ่งไปไหนโฟกัสหน่อยนึงปึ๊บเอียงจบข่าวงานนี้ปึ๊บนี่เอียงครับปึ๊บนี่เอาหน้ามาเลยโปรดสังเกตเอามือลงได้สบายโทษครับดูจุดนั้นอีกทีก็ได้ดูจุดนั้น3 2ถามว่าขยับเองครับจาก 10% กลายเป็นมันได้ยืดเส้นมันก็สบายขึ้นนะเพิ่มไป 20%ก็มาสบายตอบยากเลยยากได้ตามสุราไม่ต้องทำไม่ได้ก็ไม่ค่อยปวดแล้วไม่ค่อยปวดแล้วสิบก้อนหายไปกี่ก้อนเหลือกี่ก้อนเหลือเขามาเหลือดีกว่าไม่ค่อยปวดแล้วเหลือน้อยเหลือกี่ก้อนมันตึงๆครับมันขัดขัดอ่ะมันไม่ค่อยมีตึงมันขัดขัดคลายไม่สนิทละดูมันจะคลายตึงไหมครับโทษครับปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊บจึงก็เป็นหย่อนเนาะดูว่ามันหย่อนหมดไหมโทษครับนั่นตอนนี้กำลังถ้าเป็นผึ้งนะฮะก็จับนางพญาได้แล้วหรือจะเป็นแม่ทัพจับแม่ทัพประตัดคอแล้วลูกทัพก็แตกหมดกระชายหมดพวกเราจะบอกว่าเมื่อหลังมันอดไปส่วนประกอบที่เยอะเต็มหน้ากระดาษนะมันจะคลายด้วยนะครับโทษครับโทษอึ๊บไปแล้วครับโอ้ยหย่อนหรือยังเนี่ยทุกแขนแขนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาปรับให้ดูเข้าใจตัวเองมากกว่าอยากจะเข้าใจตัวเองพร้อมๆกัน เพราะว่าถ้ามันหายไปโดยที่ไม่เข้าใจผมไม่ใช่เป็นความรู้ที่ดี ความรู้แบบไม่เข้าใจมันได้แค่จำถ้าเข้าใจแล้วมันดูด
สิ่งที่รู้โดยความเข้าใจกับรู้โดยไม่เข้าใจต่างกันนะเหมือนกินอาหารกินแบบอิ่มไม่รู้อร่อยกับกินทั้งอิ่มทั้งอร่อยเห็นไหมครับมันความหมายมันต่างกันคำว่าเข้าใจคำว่ารู้ความหมายจะต่างกันนะเข้าใจมันลึกซึ้งกว่านะมันมีฟีลลิ่งนะฟีลลิ่งคืออาการที่มันเป็นอย่างนั้นความรู้สึกไหวเนาะมันทันเนาะครับเดี๋ยวจะเนี้ยฮะเมื่อไหร่จะหายอย่างอื่นมันจะไปพร้อมกันครับมันเหมือนกับตัวแล้วก็เป็นตัวที่มันโฟกัสมันหนักมันคลายใช่ไหมตัวอื่นจะคลายไปหมดด้วยไหมกันแน่นะเต็มหน้ากระดาษที่คุณเป็นนู่นเป็นนี่นอนไม่หลับอะไรก็ว่ากันไปเห็นนะต่อไปจะดูหัวจะบอกด้วยที่บอกว่าจะให้นอนหลับครับมันจะเบาครับมันจะสดชื่นเมื่อกี้เป็นลักษณะง่วงครับตอนนี้จะสดชื่นแล้วจะต่างกันเหมือนกับออกวิ่งเป็น 2-300 เมตรเลยทีเดียวครับ2-300เมตรเอฟทอดเอฟเอฟครับโทษครับครับโทษครับสรุปเป็นเรื่องราวของระบบประสาททั้งหมดจำด้วยครับผมสรุปให้แล้วนะเป็นเรื่องราวของระบบประสาททั้งหมดที่มีคำว่าปวดนะตึงระบบประสาทหรือเกี่ยวกับประสาทประสาทคือไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนอยู่นะไฟฟ้าสถิตถ้าคุณประจุบวกลบมากมันก็มาหาบวกเห็นไหมครับนึกออกนะครับเต็มเขียนหายใจจะลึกมากเต็มปอดมากอ่อนตัวตามผมเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคครับโอเคครับโทษครับดูหัวไหล่ก็สบายโทษความสบายจะมีมากขึ้นเนี่ยปึ๊บสังเกตอยู่ในวัยสังเกตเรียนรู้ด้วยกันไม่ใช่วัยความเชื่อวัยสังเกตเปรียบเทียบวัยเรียนรู้ถามว่าย้อนอันเบาบอกมาไหมครับโอ้ไหมที่มันติดขัดเมื่อกี้เบาหรอหยุดนะรู้สึกสดชื่นไหมยังดีขึ้นอ่ะเรื่อยๆทำท่าจะง่วงกี้กดตรงนี้รู้สึกสบายเลยนะครับเหมือนมันปวดๆตรงนี้เอาอีกไหมอ๋อครับก็เลยเอานะครับมือผมนี่ไม่ได้เลยมันตรงขมับมันจะปวดปวดอ่ะว่าเบามากไหมครับนี่
บากกลับมาจากความสดชื่นที่เป็นลักษณะอ่อนล้าพลังงานมาอธิบายความลึกพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะเซตอัพเข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อทุกส่วนเซลล์ทุกอวัยวะทุกออร์แกนของร่างกายทั้งหมดแต่ว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้เข้าไปในถ้ามันเข้าสู่ในเซลล์ที่มันยังดีอยู่มันจะรักษาความดีนั่นเองนะโอเคไหมครับพร้อมๆวันนี้มันจะทำลายเชื้อที่มันเสียแล้วให้ออกจากร่างกายไปครับเชื้อที่มันเสียนั้นผมเรียกว่าถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานใจดีขึ้นนี่จะหลับสบายมากครับปกติกินยาบังคับให้หลับนะครับไม่ถึงขนาดนั้นดีมากไปถึงบ้านดีไม่ได้หลับตอนเดินทางนี่ด้วยครับขับรถมาป่ะขับมาครับอย่าหลับครับผมอะไรไม่เอานะแฟนครับโอเคนะหลับได้เลยครับตื่นมาหนึ่งตื่นจะรู้ว่าร่างกายจะเปลี่ยนไปรู้ทันทีหลังจากตื่นร่างกายจะเปลี่ยนไปเช่นตื่นนอนง่ายลุกง่ายครับปกติลุกยากตื่นมามันจะตึงๆตัวหมดเลยนานขอถามนิดนึงว่าขออนุญาตตรงอาชีพคือทำค้าขายครับทำที่บ้านอะไรเนาะทำกับที่บ้านขายที่ของที่ขายขายสมุดทำสมุดนักเรียนนะครับโอเคเข้าใจในส่วนนี้นะครับมากับคณะใหญ่ไหมใช่แม่มากับแม่ครับเหรอมาได้นั่นน่ะโอ้ดีมากดูท้องจะสบายสบายมันพุ่งมันป่องป่องคอยดูมันจะเบารู้สึกลมอยู่แล้วคอยดูจะสบายผมมีพลังกันที่จะให้ผมไม่ต้องถามหรอกบางทีฉันผมไม่ต้องถามหรอกโทษครับสังเกตไม่จำเป็นต้องถามคำตอบพิธีคุณนะคำตอบที่คุณถามว่าถ้ามันตึงอื่นแล้วก็เบาไหมสามสองเนี่ยนานคำตอบพิธีคุณนะครับเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดในตรงนี้นะฮะปวดหลังปวดแข้งปวดขาสะโพกไปคอยดูจะคลายว่าทั้งหมดเนี่ยคือทั้งตัวเลยนะครับเห็นไหมว่าอยากหายปวดและสบายทั้งตัวสบายทั้งพอใจไหมครับคำนี้ครับครับครับคอยดูคืนนี้จะหลับสบายครับผมตื่นเช้ามาลุกคล่องแน่นอนโอเคนะเวลาเราหลับเนี่ยพลังงานนี่จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นหลับให้เมื่อไหร่ก็ได้ง่วงก็หลับเดี๋ยวฟื้นมันเวลาง่วงห้ามอย่างเดียวคือห้ามหลับคาพวงมาลัยครับเพราะผมเคยมาก่อนแล้วนึกภาพนั้นแต่เวลาขับรถเกิดขึ้นที่สองไม่ได้อันตรายโอเคนะจบข่าวมีอะไรสงสัยไหมครับมีอะไรสงสัยไหมไม่มีครับโอเคขอให้ร่างกายแข็งแรงตามวัยแล้วก็มีปฏิภาณใบพริบดีๆครับผม